สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูขนมหวานกับซาคูเปียกสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีแดงเนี่ยมาจากอะไรอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับผมซื้อมะพร้าวอ่อนมา2ลูกนะครับเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่หม้อไว้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ให้พี่สาวเนี่ยเดินไปหน้าบ้านนะครับเพื่อไปตัดนี่นะครับใบเตยสีเขียวๆหอมๆแบบนี้นะในการทำขนมหวานนะครับใบเตยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะช่วยให้ขนมหวานของเราเนี่ยหอมน่ากินนะครับเพื่อนๆเมื่อเราได้ใบเตยมาแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาตัดใส่ลงไปในหม้อน้ำนะครับนี่แล้วก็ทำการต้มนะครับปิดฝาไว้เมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับนี่ใบเตยของเราก็จะระเหยกลิ่นหอมออกมาแบบนี้นะครับพร้อมกับกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งหอมดีต่อใจมากๆเลยอันนี้เราก็ตักเอาใบเตยออกนะครับเพื่อนๆนี่แค่นี้เราก็จะได้น้ำมะพร้าวที่มีกลิ่นใบเตยหอมมากๆเลยอันนี้เป็นซาคูเม็ดเล็กนะครับเราก็ใส่ลงไปลวกในหม้อเลยใส่ไปประมาณ300กรัมนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ทำการต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสาคูของเราเนี่ยจะเป็นสีขุ่นสุกนะครับเป็นสีแบบใสๆนะครับเพื่อนๆนี่ก็ทำการต้มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเป็นลักษณะขุ่นๆประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยใส่ลงไปในหม้อนะครับแต่อันนี้ดูไม่ค่อยอ่อนมากเท่าไหร่นะเหมือนจะเจอมะพร้าวที่อ่อนค่อนไปทางแก่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนกันเราก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับถ้ามะพร้าวอ่อนกว่านี้จะกินอร่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ200กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วทำการคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับคนให้น้ำตาลเขาละลายนะนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับน้ำหวานเฮลบูบอยสีแดงนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่เพียงเท่านี้สาคูเปียกของเราก็จะเป็นสีแดงแล้วครับเพื่อนๆคนๆแบบนี้ให้สีเสมอกันเลยครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ความเหนียวประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่ต้องใส่แป้งมันละลายน้ำเพิ่มแล้วนะครับก็กินแบบนี้ได้เลยแต่ว่าพี่สาวของมีซีดเนี่ยชอบแบบว่าคนๆมากกว่านี้นะครับก็เลยจะใส่แป้งมันละลายน้ำเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเหนียวๆนิดนึงเหมือนออส่วนนั้นก็คนๆนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าผมว่าใส่แป้งมันไปก็ดูน่ากินเลยนะครับเนี่ยมันก็จะยืดๆแบบนี้เหมือนลักษณะคล้ายๆไม่ใช่อส่วนเมื่อกี้พูดผิดต้องเรียกว่าเต้าส่วนอันนี้เราจะมาทำน้ำกะทินะครับเป็นเค็มๆนะเราก็ใส่กะทิลงไปใส่หัวกะทิเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับหัวกะทิเราใช้เป็นกะทิกล่องนะครับแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปทำการต้มนี่นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยด้วยเพื่อให้ตัวกะทิเนี่ยเค็มนิดนึงนะครับทำการเคี่ยวไปให้เดือดนะครับเพื่อนๆนี่จากนั้นเราก็มาตักสาคูใส่ถ้วยนะครับสีแดงน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆหอมน้ำหวานเฮลบูบอยด้วยหอมกลิ่นใบเตยด้วยแล้วก็เอากะทิเนี่ยราดลงไปบนหน้าแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยใบเตยนะครับเอามาตัดเป็นแหลมๆแบบนี้นะ2แฉกนี่เสียบลงไปเลยนี่คราวนี้ก็ได้ขนมหวานฉลองปาร์ตี้ปีใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆทำกินง่ายถูกหน้าเทศกาลนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ที่ได้จากน้ำหวานเฮลบูบอยนะครับเมนูถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมีซีดแบดซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองทำตามดูได้นะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมต้องขอตัวไปกินเมนูนี้ก่อนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ